ดีอาชีพนี้มันดีสนุกมากได้ทําตามฝันตัวเองด้วยเคยเขียนการ์ตูนจนลมป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วลุกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าบ้านมันหมุนแล้วก็อ้วกแตกเลยครับมันมีทั้งเดดไลน์ที่มันกระชั้นมากด้วยครับแล้วก็เนื่องจากนักเขียนการ์ตูนไทยมันต้องจบงานคนเดียวครับถ้าต่างประเทศอาจจะมีผู้ช่วยมีนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากเราต้องจบงานตัวคนเดียวมันก็เลยต้องทำให้ทั้งหมดกองที่เราการ์ตูนมันต้องใช้สกิลหลายอย่างทั้งการแต่งเรื่องเองทั้งวาดรูปเองเขียนบทคิดเรื่องคือทุกอย่างคล้ายเหมือนเราทำหนังหนึ่งเรื่องแต่ว่าหนังหนึ่งเรื่องมันใช้ทีมงานเยอะใช่ไหมครับแต่หนังเรื่องนี้มันเล่าด้วยตัวเราคนเดียวเราก็ต้องจบงานทุกอย่างคนเดียวมันก็เลยต้องทำให้ทั้งหมดมันกองที่เราเราชอบงานการ์ตูนนะครับพอเราอ่านเนี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเราทำเราน่าจะทำได้นะเราอยากจะมีการ์ตูนเป็นของเราอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราจะทำได้ไหมแล้วมันออกเป็นเล่มของเราแล้วมันจะดีขนาดไหนบางคนอาจจะคิดว่านักเขียนการ์ตูนมันน่าจะทำเงินได้เยอะนะถ้าเกิดไปเทียบกับนักเขียนการ์ตูนของญี่ปุ่นอย่างวันพีชหรืออะไรนู่นนี่นั่นคือจะบอกให้ว่าถ้าเกิดน้องจบสายเกี่ยวกับวาดรูปมาเนี่ยนักเขียนการ์ตูนเนี่ยเป็นอาชีพที่ได้เงินต่อค่าต้นฉบับน้อยที่สุดในสายงานใน1วันเอาห้องจริงผมว่านักเขียนการ์ตูนทำงานเกิน8ชั่วโมงไหนจะงานตัวเองที่เป็นการ์ตูนต้องดูแลนะครับแต่ว่าการ์ตูนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้โดยการเขียนการ์ตูนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องทำจ็อบอื่นไปด้วยคือไอสภาวะอยากเลิกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นประจำเดือนเลยดีกว่าประจำเดือนของนักเขียนการ์ตูนมันจะมาในทุกๆสิ้นเดือนเราจะสงสัยว่าเราทำอะไรอยู่วะถ้าเราเข้าออฟฟิศชีวิตเราอาจจะสบายกว่านี้ก็ได้ผมว่านักเขียนการ์ตูนก็คงไม่ต่างจากที่อื่นคือมันต้องมีวินัยครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักเขียนการ์ตูนควรจะมีเลยก็คือเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีครับถ้าเกิดเราทำให้เขาสนุกกับมันได้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้อาชีพนี้มันยั่งยืนได้จริงๆ